ยเลย อันนี้นะคะเรียกว่าน้ำตาลสดนั่นเองนะคะมาลองดื่มมันน้ำตาลสดแก้วใหญ่มากหวานน้ำตาลนี่ว่ะดูดไม่ขึ้นอะน้ำแข็งติดเฮ้ยเหลียวหลอดนะน้ำตาลสดนะคะจบดาอันนี้นะคะเป็นข้าวเผือกอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองที่ซื้อนี่ก็เพราะว่าอยากได้มอร์นิ่งกลับบ้านนี่50บาทเท่านั้นไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมากินกันอุ๊ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้จักสักอันเลยอ่ะมีถั่วมีข้าวอ่ะลองดูเอาล่ะนะอุ๊ยๆๆมันมีอะไรข้างในอ๋อมีเผือกเนี่ยก็ข้าวเผือกไงใครชอบเผือกก็กินซะกินนะพริกไทยคือแบบแรงมากแต่อร่อยทำไมเห็ดเปรี้ยวเห็ดเปรี้ยวอันนี้อะไรอ่ะไข่หรือเปล่าน่าจะไข่บางเดียวอ้าวไม่ใช่ไข่What is it? ไม่รู้ค่ะไม่หลอกอ่ะไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่อ่ะไม่ใช่ลูกชิ้นน่ะมันเหมือนแบบเป็นแป้งหลอกหรือว่าไม่รู้ว่าไข่จริงๆนะเนี่ยถ้าลองอันนี้บ้างอันนี้อะไรเอ่ยมาดูกันครั้งที่มากกรอบมากเหมือนแป้งทอดเลยอ่ะเข้ามาเลยก็ได้อันนี้หรอไม่เห็นว่าหม้อสวยเลยเนี่ยก็โอเคอ่ะอะไรนะน้ำผมยังไม่ได้กินเลยตะก้องกินหมดอีกแล้วซื้อให้ใหม่ด้วยคราวนี้นะจ๊ะดื้อ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 อันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเบสิกมากๆเลยนะคะสำหรับเทศกาลจินเจสำหรับอาหารเจคือถ้าใครไม่กินนี่ก็คือก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ปกติเขากินกันเนาะนี่ฮะเขาเรียกว่ากุ้ยช่าช่าใช่ป่ะใช่แหละโอเคอันนี้สั่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทอดกับไม่ทอดมาอ่ะมาดูกันเอาแบบทอดแล้วกันชอบกินของทอดเราก็จะอ้วนเออกินนะจ๊ะไม่ได้คิดเลยชอบแบบมันไม่กรอบแล้วอ่ะมันไม่กรอบแล้วถ้าปุ๋ยไทยมีผักด้วยถ้าทอดใหม่ๆอาจจะอร่อยตอนนี้มันนุ่มแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบว้าวอ่ะจริงเหรอถ้าเป็นส่วนตัวเลยคือก็กินได้แต่ก็ไม่ชอบอ่ะกินไปอะไรกินไปอะไรหือกินไปอะไรทานไหมสามารถซื้อได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเจหรือไม่เจก็คือซื้อได้หาซื้อได้ปกติแต่ว่าอันนี้คือมันเหมือนเป็นขนมเบสิกของคนที่เขากินกันเราก็เลยจะเห็นได้บ่อยๆกินเจก็กินได้นะจ๊ะเอ๊ะอันนี้กินแบบไม่ทอดบ้างอะเสร็จแล้วที่เหลือเราจะให้ตากล้องกินละเพราะว่าเดี๋ยวเราอ้วน รสชาติแตกต่างส่วนตัวชอบแบบทอดมากกว่าเพราะว่ามันอร่อยมันกรอบกว่าหลังจากที่ตากล้องแล้วนะคะดื่มน้ำของเราหมดเราก็สั่งให้นางไปซื้อเพิ่มอีก2แก้วอันนี้นะคะเป็นลอดช่องที่แบ
มีทับทิมกรอบแล้วก็มีข้าวโพดแต่นี่เป็นน้ำส้มธรรมดา35กับ30งงมากคือแบบโอเค try เริ่มอันนี้ก่อนนะน่ากินน่ะอืมอันนี้อร่อยกินน้ำจิ้มกรอบอ่ะเอาจมเอาเนี้ยกินไงอ่ะเฮ้ย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 อันนี้อร่อยโอเคมันจะหาเป็นไส้อันนี้เหรอมีรสช่องมีทับทิมกรอบอะไรนี้แล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีน้ำแข็งทับทิมกรอบทับทิมกรอบเหรอไม่เอาคืออะไรอ่ะทับทิมกรอบแหละขนมไทยอ่ะแหละและนี่ก็คือน้ำส้มนั่นเองนะคะราคา35บาทเปรี้ยวน่าจะน้ำส้มแท้ก็เปรี้ยวก็โอเคท้ายที่เราซื้อกันนั่นเองนะฮะก็คือเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่านะจ๊ะโอเคคุยแม่แหกเกี๊ยวซ่าก็แต่อันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่าที่ใส่เห็ดนะคะเป็นเจนั่นเองกินได้โอเคจะดิปแล้วนะจิ้มก่อนจิ้มซอสเกี๊ยวก่อนโอเคมันกรอบเลยนี่เห็นข้างในปะมีผักมีอะไรกว่ามีผักมีเห็ดเจนั่นเองอันนี้รสชาติเหรอโอเคก็เกี๊ยวซ่าแต่ว่าถ้ากินร้อนๆน่าจะอร่อยอันนี้มันไม่ร้อนแล้วเหนียวถือว่าโอเคเดี๋ยวกินอีกรอบเพื่อความชัวร์อืมเฮ้ยเหมือนกันจะเกือบเหนียวอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาตินะคะโอเคน้ำมันเยอะไปนิดนึงโอ้อิ่มแล้วนะจ๊ะกินไปหลายอย่างเลยไปตากล้องเก็บโต๊ะด้วยไปละ